โอเคต่อเรื่องวัคซีนอย่างที่ธนาธรว่าไหมถูกแต่จริงสิ่งที่คุณธนาธรวิเคราะห์ไป4ข้อเฮ้ยมันเป็นคำตอบที่มันใช่อ่ะพอมาดูแล้วเออถ้าแก้4โจทย์นี้นะเราว่าปัญหาวัคซีนเนี่ยมันจะหมดแล้วมันก็น่าจะแก้ได้นะยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าใจธนาธรนิ่งสักนิดหนึ่งควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านั้นสักนิดหนึ่งไม่ไปแขวะเรื่องวัคซีนแพทย์ทานนะไอ้4ข้อ4ประเด็น4ปัญหาในเชิงของนโยบายในเชิงของระบบเชิงหลักการธนาธรเคยเตือนอะไรไว้ถูกต้องหมดทุกข้อนะล่าสุดธนาธรเข้ามาเตือนอีกแล้วใช่ธนาธรออกมาเสนอรัฐบาล4เปลี่ยนในสถานการณ์ณขณะนี้ที่มันกินลึกขนาดนี้แล้วมันไปกว้างไปไกลขนาดนี้มันต้อง4เปลี่ยนฝากถึงรัฐบาลลุงตู่เปลี่ยนที่1ต้องเปลี่ยนการจัดหาวัคซีนต้องเปลี่ยนการจัดหาวัคซีนคิดใหม่ซึ่งธนาธรเขาบอกว่านับเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเปลี่ยนวิธีการจัดหาไม่กระจุกตัวอยู่แค่เพียงไม่กี่เจ้าการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนเจ้าอื่นๆเป็นเรื่องที่เห็นด้วยขอเป็นกำลังใจให้ทีมเจรจามันต้องเปลี่ยนแผนการจัดหาวัคซีนอย่าเอาอนาคตตัวเองไปผูกกับแอสตราเซเนกาเปลี่ยนที่2ต้องเปลี่ยนการกระจายวัคซีนธนาธรตั้งข้อสังเกตความสามารถในการฉีดวัคซีนเท่าที่เห็นในขณะนี้มันหวาดเสียวเหลือเกินมันไม่ทันกับสถานการณ์ธนาธรบอกว่าเราต้องระดมฉีดให้ได้เดือนละ10ล้านโดสขณะเดียวกันถ้าจัดการดีๆกลับโจทย์คิดใหม่ธนาธรบอกว่าถ้าเปลี่ยนการกระจายวัคซีนเปลี่ยนวิธีคิดของคนที่บริหารการกระจายวัคซีนใหม่เชื่อว่า10ล้านโดสต่อเดือนสามารถทำได้นะเปลี่ยนที่3คือเปลี่ยนการเปลี่ยนมาตรการเยียวยาเออตรงนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นที่สำคัญนะตอนนี้คนเริ่มคิดแล้วนะเรื่องนี้คือธนาธรเขาบอกว่าณตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะกึ่งล็อกดาวน์แต่ไม่มีมาตรการเศรษฐกิจรองรับซึ่งอันตรายมากเราควบคุมการค้าแต่ไม่มีมาตรการออกมาดังนั้นพรบ.เงินกู้1ล้านล้านตอนนี้เงินที่เหลือ 2.5 แสนล้านต้องนำออกมาใช้อย่างรวดเร็วใน2เรื่องคือป้องกันไม่ให้ลูกจ้างตกงานเพิ่มรัฐอาจช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการช่วยจ่ายเงินเดือน 50% แลกกับการไม่เลิกจ้างอย่างที่2จะต้องเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้ารายละ 3,000 บาทต่อเดือนไปเลยเปลี่ยนที่4ธนาธรบอกว่ามันบอกว่าต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารวันนี้เออใช่แต่มีคนแซวเปลี่ยนทัศนคติผู้บริหารเนี่ยมันยากเปลี่ยนผู้บริหารง่ายกว่าไหมใครกล่าวไม่รู้ใครกล่าวไม่ต้องมาให้ได้ว่าใครกล่าวคำนี้ใครกล่าวเดี๋ยวเขาหามานะไม่รู้ธนาธรใครกล่าวธนาธรพี่ส้มหวานช่วยกล่าวแทนหน่อยดิใครกล่าวผมจะได้อ้างต่อเออใครกล่าวขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนที่ผ่านประสบการณ์ในการรับมือโรคระบาดโรคอุบัติใหม่มาแล้วสมัยซายุคนั้นสมัยหวัดนกสมัยซาสมัยหวัดนกไงกินไก่โชว์สนามหลวงสมัยซาสมัยหวัดนกก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกแถลงการในนามพรรคไทยสร้างไทยน่าสนใจทีเดียวมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันเป็น4ประเด็นที่เป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายเชิงระบบเชิงมาตรการซึ่งอ่านไม่ไหวเช่นต้องเร่งตรวจเชิงรุกรัฐบาลต้องอย่ากลัวว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงยิ่งหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าระบบได้เร็วจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นก็ว่ากันไปอย่าไปกลัวตัวเลขจะโผล่ก็ปล่อยให้มันโผล่จะหลักพันหลักหมื่นก็ต้องให้โผล่เลยแล้วก็ซีลซะแล้วก็เอาตัวมาจัดการซะข้อที่2น่าสนใจมันโดนใจนะรัฐต้องกระจายงบประมาณให้โรงพยาบาลต่างๆโดยเร่งด่วนเพราะขณะนี้ผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนบางโรงพยาบาลคนไข้ล้นอุปกรณ์ขาดแคลนจนต้องฟังให้ดีนะจนต้องประกาศรับบริจาคอุปกรณ์เข้ามาเครื่องมือกันอีกแล้วต่างจังหวัดใช่ไหมแพทย์พยาบาลโอ้กรุงเทพด้วยโรงพยาบาลจุฬาก็ขอรับบริจาคธรรมศาสตร์ก็ขอรามาธิบดีก็ขอรับบริจาคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ต้องรับบริจาครามาธิบดีด้วย
แต่พระมงกุฎไม่กล้าก็คือตำรวจทหารเขาไม่กล้ารับบริจาคเพราะประกาศไว้แล้วไงลั่นวาจาไว้แล้วว่าไม่รับครั้งแรกประกาศรับบริจาคพอเปลี่ยนออกไปปั๊บพอไปเทียบกับเรือดำน้ำปุ๊บหยุดเลยหมอนันทริกาชันซื่อออกมาสวนเลยประเทศนี้นะหน้าหดหู่ขาดแคลนมากนะโรงพยาบาลต้องประกาศรับบริจาคก็ลดซื้ออาวุธหน่อยสิเอานี้เลยอะไรประมาณนี้นี่น่าสนใจนะคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าวันนี้เหมือนฉายภาพเก่าโรงพยาบาลต้องกลับมาขอรับบริจาคกันอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นขาดแคลนไงไม่มีงบประมาณไม่พอขั้นตอนเยอะตายโอเค